ข่าวด่วนทุกคนอึ้งกันไปเลยนะครับเพลงผู้บ่าวคนแรกน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงยังติดชาร์ตอันดับที่20ของคลื่นดังนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าความแรงขององค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหนะครับแซงโค้งจริงๆต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเพลงของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับออกมาได้เนี่ย3เดือนกว่าๆแล้วครับทุกคนแต่เพลงผู้บ่าวคนแรกนะครับยังอยู่ในชาร์ตของคลื่นดังหลายๆคลื่นครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนกับเพลงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าแฟนคลับ FC เนี่ยน่าจะคิดถึงมากกว่าสำหรับผลงานเพลงของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงและฤดูกาลหน้าหรือเร็วๆนี้อุ้มอิ๋มคิดว่าเราจะได้ฟังผลงานน้องอย่างแน่นอนครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหนะครับตอนนี้ครับทุกคนทางด้านผู้บ่าวคนแรกนะครับตอนนี้กำลังจะทะลุ2ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้ยอดกดไลค์ครับอยู่ที่ 80,000 กว่านะครับแล้วก็คนคอมเมนต์เนี่ยทะลุแสนไปแล้วสำหรับเพลงผู้บ่าวคนแรกขององค์อิงเพชรบ้านแพงครับเพลงนี้เพราะเนาะต้องบอกว่าเพราะมากๆแล้วก็โดนอกโดนใจใครหลายๆคนครับสำหรับเพลงผู้บ่าวคนแรกเพลงนี้เมื่อวานนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้ไปจัดรายการนะครับที่คนลูกทุ่ง FM 103คนก็ขอเยอะเหมือนกันจนอุ้มอิ่มได้เปิดหลายรอบกันเลยทีเดียวสำหรับเมื่อวานนี้นะครับแต่สิ่งที่อึ้งนะครับทุกคนเราอึ้งมากเคยมีที่ไหนเพลงที่ออกมาแล้วนะครับเกือบจะครึ่งปีต้องใช้คำว่าเกือบจะครึ่งปีแต่เพลงยังอยู่ในชาร์ตนะครับทุกคนอุ้มอิ่มมองว่ากระแสความแรงของตัวศิลปินเองเนี่ยดันเพลงให้เพลงเนี่ยยังคงติดตลาดอยู่อุ้มอิ่มคิดแบบนี้นะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นแบบเจ้าแม่ในความแรงไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงทั้งคลิปนะครับอย่างคลิปวิดีโอที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มีการนำเสนอไปนะครับเมื่อช่วงเช้าๆนะครับนั่นก็คือคลิปวิดีโอที่น้องมาสมัครหลังห้านกับคุณแม่หลังเวทีนะครับซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยเป็นคลิปที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับของเขาเรียกว่าอะไรของช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นคลิปไลฟ์สไตล์ที่ยอดวิวสูงที่สุดและเพลงที่ยอดวิวสูงที่สุดนั่นก็คือหอบฝันมาหลังห้านของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเองครับต้องบอกว่าผลงานโดดเด่นมากๆสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสำหรับบทเพลงนะครับหอบฝันมาหลังห้านตอนนี้ทะลุ31ล้านแล้วนะทุกคนตอนนี้31ล้านวิวแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเพลงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเพลงที่2นะครับเพลงนั้นนะครับมีชื่อเพลงว่าเลือกเขาสาอ้ายเลือกเขาสาอ้ายตอนนี้เนี่ยทะลุไปแล้ว15ล้านวิวนะครับทุกคนอันนี้เป็นเพลงที่2ของน้องนะครับทุกคนเลือกเขาสาอ้ายเพราะมากอุ้มอิ่มก็ได้มีโอกาสรีแอคเหมือนกันสำหรับบทเพลงนี้นะครับทุกคนแล้วก็อีกหลากหลายเพลงมากๆเอิ้นฮักนางเอกน้อย17ล้านวิวครับทะลุ17ล้านวิวแล้วทุกคนอย่างต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคือเพลงของอิงเนี่ยคนฟังเรื่อยๆเนาะคนฟังไม่เบื่อแล้วก็เวลาที่คนคิดถึงน้องเนี่ยก็จะไปขอเพลงตามคลื่นต่างๆตามสถานีต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เพลงของอิงเนี่ยยังถูกเปิดนะครับแม้ว่าผลงานจะทิ้งช่วงบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ยังถูกเปิดอยู่เป็นประจำนะครับเห็นไหมครับทางคลื่นต่างๆก็ยังให้ขึ้นชาร์ตอันดับอยู่นะครับตอนนี้อันดับที่20เนาะของคลื่นดังครับทุกคนถือว่ายังติดอยู่มันไม่มีแล้วนะกับการที่แบบว่าออกเพลงมาจะครึ่งปีแต่เพลงยังอยู่ในชาร์ตทุกคนเอาจริงๆ 2-3 อาทิตย์แรกเนี่ยก็ปลิวแล้วนะครับทุกคนหรือไม่ก็ให้อย่างต่ำเลยนะครับทุกคนนับเป็นอาทิตย์แล้วนะครับทุกวันนี้นับเป็นอาทิตย์แล้วนะครับอย่างเพลงสวยขยี้ใจอ่ะยังอยู่ไม่ถึงเดือนน่ะทุกคนยังไม่ถึงเดือนเลยนะก็ลงไปแบบลงอันดับไปจนหลุดโพไปแล้วอ่ะขออนุญาตนะครับสวยขยี้ใจแล้วก็หลายๆเพลงเลยอันนี้เราไม่ได้ยกตัวอย่างแค่เพลงเดียวคือหลายๆเพลงเลยที่เขาเรียกว่าอะไรมาแบบมาจุติดีกว่ามาจุติในคลื่นเพลงอ่ะที่คนขอเยอะมากที่สุดนะครับทุกคนยังอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับทุกคนอันนี้พี่มองว่าตัวความแรงศิลปินตัวความแรงของศิลปินเนี่ยพาเพลงเนี่ยไปได้ไกลอย่างเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับทุกคนนะครับเอิ้นฮักนางเอกน้อยของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะเพลงนี้ถือว่าฉีกกฎมากๆแล้วก็เพลงล่าสุดของน้องเนี่ยผู้บ่าวคนแรกก็เป็นบทเพลงที่เพราะนะครับแล้วก็คนเนี่ยแห่เอาไปร้องกันเยอะมากๆเลยอ่ะนะฮะโอ้โหนะครับทุกคนยังติดชาร์ตอยู่ก็ไม่ได้มาเล่นๆจริงๆสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเนาะ
กระแสความแรงกระแสความปังก็คือต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับนะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีแบบไม่มีแผ่วจริงๆไม่มีแผ่วจริงๆสำหรับกระแสของลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องตอนนี้ผลงานของน้องเห็นบอกว่ามีทางด้านครูตั้มนครินทร์ด้วยนะครับที่มีการแต่งเพลงให้กับอุ๋งอิ๋งเนาะเห็นอาจารย์ตั้มบอกว่าทางคลื่นไม่ใช่ทางคลื่นดิทางค่ายนะครับมีการให้อาจารย์ตั้มนครินทร์เนี่ยแต่งเพลงให้ด้วยแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับน้องกำลังฝึกซ้อมแล้วด้วยคือโปรเจกต์ตอนนั้นเนาะเทียบเท่าที่พวกเราได้ดูกันน่ะก็จะมีทางด้านอาจารย์จินนี่ภูไทยที่วางโปรเจกต์ไว้แต่ว่าโปรเจกต์ก็ล่มแล้วก็ทางด้านเพลงไหนอีกอ่ะไม่มีแค่นั้นเนาะที่โปรเจกต์ได้ยกเลิกไปนะครับแต่เพลงของอิงเนี่ยถือว่าทิ้งช่วงและอุ้มอิมเชื่อว่าองค์กรเขามองว่าทิ้งช่วงเพื่อที่จะให้แฟนคลับเนี่ยคิดถึงแล้วก็มาตุ้มเดียวนะครับมาตุ้มเดียวกับเพลงใหม่ของอุ๋งอิ๋งนะครับเชื่อว่าเร็วๆนี้น่าจะได้ฟังกันแน่นอนแหละสำหรับเพลงของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบแฟนคลับเนี่ยรอคอยอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับเนาะคือถ้าออกมาถี่ๆไปครับทุกคนแฟนๆเนี่ยอาจจะแบบว่าออกมาถี่ไปแต่ทีเนี้ยพอออกมานะครับออกมาถี่ไปแล้วเนี่ยวิวก็จะน้อยแต่อิ๋งมองว่าถ้านะครับFC Fan Club เนี่ยรอเฝ้ารอแบบเนี้ยวิวจะเยอะวิวจะปังนะครับคนจะแห่เข้ามาดูเยอะนะครับถ้าทำซิงเกิลให้กับน้องเนี่ยเห็นว่าน้องมีการซ้อมแล้วด้วยนะทุกคนใช่ไหมเห็นว่าน้องมีการซ้อมแล้วนะครับเห็นว่าน้องมีการซ้อมแล้วกับเพลงของอาจารย์ตั้มนครินทร์ก็ต้องมารอดูกันว่าจะอะไรยังไงนะครับเนาะเร็วๆนี้แหละทุกคนแล้วก็ภาพยนตร์ก็ยังคงต่อเนื่องนะครับบอสโจตอนนี้กำลังเฟ้นหาผู้กำกับนะครับเพื่อที่จะมาสานต่อกับภาพยนตร์เรื่องคายอ้ออย่างแน่นอนได้ชมแน่นอนครับทุกคนได้ชมแน่นอนไม่ต้องห่วงเราจะได้ดูอุ๋งอิ๋งในโรงภาพยนตร์แน่นอนแต่อาจจะเลทออกไปนะยิ่งเชื่อว่าอาจจะเลทออกไปนิดนึงแหละนะครับเพราะว่าก็มีสะดุดนะครับในการแบบในเรื่องของผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นเนาะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ๋งอิ๋งข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยอย่างที่บอกนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็เดินทางด้วยความระมัดระวังโอ้โหดีใจมากเพลงของอิงยังอยู่ในชาร์ตนะครับปังสุดๆเลยลูกสาวนะครับก็ขอให้น้องดังๆปังๆเปรี้ยงๆแบบนี้ตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ประกาศให้โลกรู้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนเลยครับ